นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้ประสานทุกเหล่าทัพและกระทรวงมหาดไทยนำเฮลิคอปเตอร์เข้าไปช่วยดับไฟพร้อมหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีกขณะที่ตนเองได้สั่งการไปยังกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหางบประมาณจัดซื้อโดรนและกล้องตรวจจับความร้อนเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากเกิดเหตุจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที